สวัสดีคนด้วยนะครับวันนี้เช้าวันที่12สิงหาคมนะครับวันจันเนาะเรามาเรื่มกันที่ของ Time f r a m e Day นะครับในส่วน t i m e f r a m e Day มองดูเนี่ยเช้านี้ผมมีโอกาสว่ามาันน่าจะลงต่อนะครับน่าจะลงมาถึง w i กฟิลข้างล่างนี้เลยนะครับคำถามคือเซลล์จังหวะไหนดีนะผมมองว่าตอนนี้4ี่ชั่วโมงแท่งนี้ที่เพิ่งเปิดเลยเนี่ยมีการทรุดสะแทนตรงนี้มาแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวน่าจะมีการลงต่อได้นะครับเพราะนั้นจุดที่ผมจะเซล์น่าจะเป็นจุดที่ มันน่าจะทะลุตรงนี้นะครับผมว่าผมน่าจะเล่นหาจังหวะเซลลงมาเนาะก็จะเป็นแนวรับตรงนี้นะครับพะฉันถ้าเกิดจะเล่นเนี่ยทะลุ 2- 4 2 6หตรงนี้น่าจะหาจังหวะเซลลงมาได้ไม่น่ามีปัญหาอะไรถึงแม้จะมีโซนวันนี้ที่จะรีเจกอยู่แต่ผมว่ามันน่าจะมีการทะลุลงมาได้นะครับทีนี้พอมาดูอีกแป๊บหนึ่งเนี่ยก็จะคิดว่าเออหรือว่ามันอาจจะมีการต้องขึ้นไปทําไส้ข้างบนก่อนเพราะฉะนั้นที่ผมจะรอเนี่ยก็คือผมจะรอให้ราคาเนี่ยมันอาจจะขึ้นไปทำไส้ข้างบนก่อน นะครับเราค่อยลงมาเนาะแล้วก็หาจังหวะเซลได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันทะลุจังหวะแรกเนี่ยผมอาจจะยังไม่ได้เล่นเลยนะอาจจะรอให้ราคามีการกลับตัวขึ้นก่อนขึ้นจะเป็นจังหวะที่4ี่ชั่วโมงเนี่ยต้องขึ้นไปทาไส้พอด,ดีแต่ดูจาก4ี่ชั่วโมงนะครับถ้าเกิดว่ามันดันลงมาได้เนี่ยมันอาจจะทะลุได้เลยซึ่งมันจะย้อนแย้งกันกับในส่วนของที่ผมเห็น1ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นไอเดียการเล่นวันนี้อาจจะยังไม่ชัดเจนมากแต่ผมมองว่าทั้งสัปดาห์นี้น่าจะเป็นการวิ่งลงได้เนื่่่่องงงจาาากกววสสัปปดดดห์ทีีแแแล้มริเ็น นะครับแล้วก็น่าจะมีโอกาสที่มันจะวิกลงมาได้นะครับของเดเนี่ยดูตอนนี้คือมันมีโอกาสที่มันจะยังดันลงได้อยู่นะแต่จะต้องมีการลงมาแล้วก็กลับตัวขึ้นแล้วก็ค่อยลงอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นลงขึ้นลงก็จะเป็นภาพนี้ซึ่งมาดูสีชั่วโมงเนี่ยก็ชี้ว่าลงนะครับเสร็จแล้วก็มีการกลับตัวขึ้นเพื่อไปทําไส้ของแท่งนี้เนาะเราค่อยดีดตัวขึ้นพอดุึ่ชั่วโมงเนี่ยก็จะเป็นไอเดียที่ดีมากนะครับที่ว่าราคาเนี่ยน่าจะมีการขอโทษนะเดี๋ยวผมปรับตรงนี้นิดหน่่าาาาจะะมมีีกรรทํงปณน ก็คือเขาอาจจะลงมาก่อนแล้วเป็นเฟกเขาขึ้นไปทีนึงนะครับสแสดงว่าต้องมาลุ้นกันว่ามันจิตตรงนี้ไหมถ้าเกิดมันสามารถทะลุไปไม่ได้มันก็จะมีโอกาสที่มันจะวิ่งลงได้แบบนี้เพราะฉะนั้นภาพที่ผมจะมองนะก็เจะเป็นภาพนี้นะครับในส่วนของ GJ กันบ้างนะ GJ เราไมา่ไา้เฟทเ FMD ครับของทำเฟ d เราดูดูจะเห็นว่าราคาเนี่ยตามโครงสร้างราคาพื้นฐานเนาะลงมากับตัวขึ้นนะครับน่าจะมีโอกาสลงต่อได้ทีเนี้ยเท่าที่ผมเคยเห็นมานะ Price section ทั่วไปปกติอะ ราคาท่านี้จะมีการปิดเป็นแท่งสีเขียวก่อนวันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองว่าวน,นี่จะเป็นขาขึ้นไปก่อนได้ของทีเจนะครับดูจากอ่สี่ชั่วโมงเนาะหนึ่งชั่วโมงก็มีการดันขึ้นมาแล้วค่อนข้างสูงนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าเราจะเล่นยังไงดีปัจจุบันตรงนี้ผมมองว่าน่าจะหาจังหวะเล่นบายได้นะของวันนี้นะครับน่าจะเป็นจังหวะบายได้คือตอนนี้นราคาทุกตรงนี้แล้วเนาะก็น่าจะขึ้นได้เลยมั้งผมคิดว่าน่าจะเป็นไปได้ ราคามีการ fake out นะครับทะลุลงมาตรงนี้กลับขึ้นไปในแนวต้านแท่งนี้กำลังทะลุไซ้แท่งก่อนหนะ้าผมว่าน่าจะมีวอลลุ่มน่าจะดันขึ้นมาถึงข้างบนได้เลยมั้ง30นาทีก็ทะลุไส้แท่งก่อนหนะ้านะครับ15านาทีคือทุกทางเฟรมเนี่ยดันขึ้นหมดเลยเนาะผมว่าน่าจะเป็นจังหวะน,นี้แหละที่มันจะวิ่งขึ้นแต่เห็นว่าค่าสเปดเนี่ยมันกําลังกว้างอยู่นะครับเพราะตลาดมันเพิ่งเปิดอาจจะยังไม่ควรเล่นเลยสักทีเดียวมั้งก็น่าจะเป็นไปได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย อาจจะต้องรอสทกประมาณช่วง8โมงช้านะผมว่าน่าจะมีจังหวะให้เราหาจังหวะเล่นได้นะครับก็จะมีประมาณนี้เนาะของทั้ง2คู่เงินนะครับ GJ แล้วก็ทองคําเดี๋ยวเรามาเจอกันในทะส,สดเย็นนี้นะครับผมสวัสดีครับ